สวัสดีครับทุกคนผมจิโน่ซาวเคครับแล้วก็กลับมากับโปเกมอนเอมเมอรัลนะครับผมก็หลังจาก EP ที่แล้วนะผมเราได้จับโปเกมอนในตำนานนะครับผมเรจิสตีลนะซึ่งเป็นแบบยักษ์แห่งเหล็กนะก็เราได้จับโปเกมอนในตำนานครบทุกตัวแล้วนะครับผมก็นี่นะเรจิสตีลนะก็คือเป็นโปเกมอนในตำนานครบทุกตัวแล้วยกเว้นลาติออสนะซึ่งไอ้ลาติออสมันต้องไปเอาในอีเวนต์แล้วก็โปเกมอนมายา2ตัวจิราชิกับดีออกซิสเนี่ยมันไม่มีเฉพาะในอีเวนต์เหมือนกันนะครับผมก็แล้วก็สังเกตนะว่าหลังไมค์เนี่ยผมไปจับโปเกมอนมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็คือไปจับเล่นนั่นแหละนะเดี๋ยวหลายคนสงสัยว่า EP นี้เรามาทำอะไรนะก็ผมจะต้องเล่าก่อนนะว่าทุกคนรู้จักวอลเลซใช่ไหมแชมเปี้ยนของโฮเอ็นน่ะในเกมภาคเนี้ยภาคเอมเมอรัลอ่ะผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วคนๆเนี้ยไม่ได้เป็นแชมเปี้ยนฮะในภาค Ruby Sapphire คนที่เป็นแชมเปี้ยนในภาคนั้นน่ะคือสตีเวนสโตนนะก็คือลูกชายของประธานบริษัทเดวอนในเมืองรัสโบโรซิตี้อ่ะนะแล้วก็ผมมาที่เมืองมอสดีเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ครับผมทุกคนเห็นโปเกบอลลูกนี้วางอยู่ใช่ไหมโปเกบอลนี้มีเบลดัมฮะซึ่งเบลดัมเนี่ยคือซูโดเลเจนด์นะใช่ฮะทุกคนฟังไม่ผิดนี่คือซูโดเลเจนด์นะก็ถ้าหากใครจำผมได้ตอนนั้นผมเคยพูดอยู่ว่าภูมิภาคโฮเอ็นเนี่ยเป็นภูมิภาคเดียวเลยที่มีซูโดเลเจนด์2ตัวคือมังกรซาลาแมนส์นะกับเมทาโกรสนะซึ่งตัวเนี้ยคือร่างเป็นแบบอุ้ยเป็นร่างเด็กของเมทาโกรสเลยนะเบลดัมเนี่ยท่าสตีลไซคิกนะมีท่าเทคดาวน์แต่บอกเลยว่าวิธีถ้าเราจะยังไงพยายามเลเวลอัพตัวนี้ยากเพราะเหมือนกับที่บอกโปเกมอนประเภทซูโดเลเจนด์อะเลเวลมันจะขึ้นยากนะก็วันนี้เราจะไปลุยนะเราจะไปสู้กับแชมเปี้ยนตัวจริงกันนะผมที่ผมเรียกว่าแชมเปี้ยนตัวจริงเพราะว่าคนคนนี้เป็นโปเกมอนลีกแชมเปี้ยนในภาค Ruby Sapphire ไงฮะแล้วก็พอมาเป็นภาค Emerald เนี่ย Wallace เนี่ยจากหัวหน้าโรงยิมท่าน้ำเมืองซูทอโพลิสนะกลายมาเป็นแชมเปี้ยนของภูมิภาคโฮเอ็นได้สำเร็จนะในภาคเอเมอรัลนะก็แล้วก็สังเกตนะทุกคนว่าทีมของผมนี่ทุกตัวเลเวล70หมดเลยนะก็คือแชมเปี้ยนคนนี้นะฮะสตีเวนสโตนเนี่ยเลเวลโคตรเยอะฮะผมบอกเลยว่าเลเวลหลัก7ทุกตัวนะเพราะว่าผมไปดูมาแล้วแหละว่ามันโหดขนาดไหนคือผมดูแค่เลเวลผมก็อึ้งแล้วมาเราบินมาที่เมืองฟาลเบอร์ทาวน์นะก็เดี๋ยวผมเช็คยาก่อนนะยาผมมีพอไหมเพราะนี่คือแชมเปี้ยนนะเนี่ยไฮเปอร์โพชั่น17ไอพวกยาแก้พิษอะไรเงี้ย95 awakening 10ยาแก้มะพร้าวผมว่าเพียงพอแหละไปนะก็เราจะไปบุกที่อะไรนะมีเทียร์ฟอลนะเดี๋ยวใช้จักรยานหน่อยอ้าวอ๋อใช่ผมลืมไปว่าไอ EP ที่แล้วอ่ะผมไม่ใช่ EP ที่แล้วหลังไมค์ไอตอนหลังไมค์อ่ะผมไปตกปลาเล่นๆนะสังเกตเลยว่าเนี่ยผมลืมเขาเรียกว่าอะไรรีจิสเตอร์ค้างไว้ที่กู๊ดรอดนะไว้ที่เบ็ดตกปลาเพราะฉะนั้นอ่ะใช้แอคโครไบต์ผมลืมเปลี่ยนเป็นมาร์คไบต์แต่ช่างมันเถอะมันผมน่าจะใช้รีเพลด้วยว่ะโอ้อะไรเนี่ยใบบัวผมมาจับแล้วตะกี้เนี่ยมาถึงหลังไมค์นะโอเคหนีก่อนเลยอย่ามานะโอเคเราปั่นชิลเลยฮะไม่มีอะไรมากมาที่มีเชื้อฟอลนะไอตอนนี้แหละต้องฉีดรีเพลละรีเพลแม็กซ์รีเพลฉีดเลยเนี่ยใช้วิธีเดิมเลยฮะคือปีนน้ำตกซึ่งนะผมบอกก่อนว่าผมไปสอนท่าวอเตอร์ฟอลให้กับปลาตีนของผมแล้วนะสวอมเปิดนะโดยลบท่าสเตรนท์ออกนะฮะเพราะว่าเบสพาวเวอร์มันเท่ากันเป๊ะเลยและที่สำคัญเลยคือผมว่าท่า HM มาริโอมันไม่ช่วยนะเพราะว่าเลเวลมัน5เนี่ยเรามาทางเดิมเอ้ยไม่ใช่ทางเดิมคือไอตอนเราไปจับไออะไรนะซูโดเลเจนด์อะเรามาทางนี้และแต่ถ้าเราจะไปหาสตีเวนสโตนหรือชื่อภาษาญี่ปุ่นไดโกะนะแชมเปี้ยนของโฮเอ็นเนี่ยเขาอยู่ที่นี่นะขึ้นมามาให้ถึงนี่ฮะเขาอยู่นี่นะก็คือเขากำลังหาหินอยู่นะ
ก็ผมลองไปอ่านประวัติมาเขาบอกว่าไดโกะเนี่ยหรือสตีเวนสโตนเนี่ยเขาตัดสินใจว่าเขาไม่อยากเป็นแชมเปี้ยนแล้วเขาเลยแบบมาหาหินหายากนะก็คือพวกอัญมณีอะไรพวกนี้นะอ่ะเตรียมทีมให้พร้อมก่อนนะโอเคมาพร้อมแล้วสวัสดีสตีเวนโอ้ว้าวจิโน่ฉันประหลาดใจนะเนี่ยที่ในรู้ที่จะมาหาฉันเนี่ยตอนนี้นายคิดว่าฉันเป็นแบบยังไงผู้ข้างใครหินหายากไหมไม่มันไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะเราเคยสู้ด้วยกันมาแล้วที่สถานีอวกาศเมืองซูทอโพลิสนายควรจะรู้นะว่าฉันเก่งขนาดไหนโอเคจิโน่ถ้าหากนายอยากจะสู้กับฉันนี่เตรียมตัวแพ้ได้เลยงั้นเหรอสตีเวนงั้นก็มาเลยครับศึกแห่งศักดิ์ศรีนะปะทะกับอดีตแชมเปี้ยนของโฮเอ็นนะฮะสตีเวนสโตนหรือว่าไดโกะนะฮะมาเนี่ยตัวแรกสกาโมริเลเวล77ว่ะเนี่ยที่ผมบอกฮะว่าโปเกมอนทุกตัวเขาอะเลเวลเลข7หมดนะฮะใช้ Thunderbolt ผมไม่อยากเสี่ยง Thunder อะโอ้โหมันอึดนะเนี่ยอุ๊ยไม่ตายด้วยว่ะไม่ใช่เลยท็อกซิกโอ้โหมันวางยาพิษด้วยโอ้ยโดนนกโดนวิหกโลหะนี่วางยาพิษซะละใช้ธันเดอร์โบลต์ผมรู้มันจะฮีลเลือดแดงขนาดเนี้ยไม่ฮีลได้ยังไงอะโอเคมาเลยธันเดอร์โบลต์อีกทีไปไหมอู้เย่เรียบร้อยไปแล้วหนึ่งนะมาตัวต่อไปแอกรอนโอ้ไอ้นี่ก็ธาตุเหล็กนะแหมโปเกมอนธาตุเหล็กนี่เยอะจริงๆเลยใช้นี่เลยฮะสวอมเปิดปาตีนของเราามาแอกรอนอู้ตัวใหญ่นะเนี่ยเลเวล76เอิร์ธเควกเลยจ้าตูมมันเป็นธาตุหินกับเหล็กกับแพ้ดิน4เท่าขอให้เวิร์กมั้ยเวิร์กนะเยี่ยมตายไป2แล้วตัวต่อไปเครดิลลี่ไอ้นี่ไม่ใช่ธาตุเหล็กฮะแต่เป็นโปเกมอนฟอสซิลเอาตัวไหนดีวะว่ามันเป็นธาตุหินกับพืชแปลว่ามันไม่แพ้ไฟเอานี่ดีกว่าเอาเบรลูมดีกว่าคือผมอยากเอาปาตีนสู้นะแต่ว่ามันแพ้พืช4เท่าอ่ะผมกลัวว่าผมจะยับอ่ะนี่เลเวล76ใช้สกายอัปเปอร์คัตโดนเปรี้ยงจอดไหมอุโอเคใช้ได้อยู่อินเกรนโอมันปลูกรากตัวเองไว้มันจะฮิลโอ้ไอพืชประหลาดตัวนี้มันสกายเบอร์คัตโดนนั่นแหละตายไป3แล้วตัวต่อไปออโมโดไอ้นี่ก็โปเกมอนฟอสซิลอีกตัวนึงเอาตัวไหนสู้ดีเอาสวอมเปิดนั่นแหละนะมาลุยเลยนี่เอาเซิร์ฟดีกว่าเดี้ยงไหมโอ้ไม่เดี้ยงว่ะเลือดแดงนี่แหละ slash โอ้เชือดใช้ waterfall ผมรู้ว่ามันจะฮิลผมจะเก็บเซิร์ฟไว้ก่อนเปรี้ยงเข้าไปครึ่งเกินครึ่งใช้อีกทีนี่ปีน้ำตกปรึ้งเดี้ยงนะฮะไปแล้ว4ตัวต่อไปเครดอลโอ้โหไอ้นี่อภิมหาอึดเลยนะเนี่ยผมใช้ตัวเดิมฮะมานี่เครดอลอันนี้คืออภิมหาแทงเลยอุ๊ยมันเร็วกว่าผมด้วยว่ะมันมีเอิร์ธเควกโอ้โหเซิร์ฟโอ้โหโปเกมอนผมนี่แพ้ดินประมาณครึ่งทีมได้มั้งใช้ไอซ์บีมั้งดีกว่าอู้
บรกไว้เบรกไว้เบรกไว้โอเคไอซ์บีมได้ไหมเยี่ยมโอเคโอเคตัวต่อไปตัวสุดท้ายเมทากรอสนะฮะนี่เนี่ยแหละศักดิ์ศรีของแชมเปี้ยนคือต้องมีซูโดเลเจนด์นะผมยังไม่เอาสวอมเปิดสู้อ่ะผมอยากเก็บปาตีนเอาไว้ใช้เอิร์ธเควกที่หลังอ่ะแต่ผมขอเอาไรจูออกไปสู้ก่อนนะมาเลเวล78โอ้โหยังเยอะเลยเนี่ยเอาทันเดอร์โดนนั่นแหละโดนดาเมจเท่าไหร่อู้ติดอมพึกเยี่ยมมากโอ้โอมันมีเอิร์ธเควกเหมือนกันโอเคไม่เป็นไรเก่งมากไลจูเธอทำหน้าที่ได้ดีมากอย่างน้อยคือทำให้ไอหุ่นยนต์โลหะสี่ขาตัวนั้นอ่ะมันติดอมพึกให้ได้อันนั้นอ่ะโอเคแล้วเพราะว่ามันจะช้ากว่าเราทันทีใช้ไฟร์บลัสหรือเฟรมโทเวอร์อย่าพลาดนะไฟร์บลัสนั่นแหละโอ้มโดนเต็มๆเดี้ยงไหมเดี้ยงไหมเยี่ยมจบฮะเรียบร้อยนี่แหละครับทุกคนจบแล้วฮะนายฉันไม่รู้แล้วว่านายแข็งแกร่งขนาดเนี้ยอู้ได้มา 4,000 กว่าถ้าให้ฉันนึกถึงอ่ะตั้งแต่เราเจอกันครั้งแรกในแกรนิตเคฟในถ้ำหินแกรนิตในเมืองดิวฟอร์ดเนี่ยฉันก็มีความรู้สึกเนี้ยฉันคิดว่าสักวันหนึ่งนายจะต้องเป็นแชมเปี้ยนให้ได้นะการคาดการณ์ของฉันนี่ส่วนใหญ่จะเป็นจริงแล้วนายจะไปไหนแล้วนายจะไปยังไงต่อเนี่ย แม้กระทั่งฉันยังบอกนายไม่ได้เลย ผมเขาบอกไม่ได้ก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนนะเกมจบแล้วครับโปเกมอนเอมเมอรัลด์ผมเอาชนะแชมเปี้ยนตัวจริงนะฮะสตีเวนสโตนหรือว่าไดโกนะก็เกมเนื้อหาหลักๆก็มีแค่นี้แล้วครับผมสำหรับเกมโปเกมอนเอมเมอรัลด์นะฮะก็ผมจะใช้รีเพลต่อมั้ยรีเพลอยู่ไหนวะใช้เลยดีกว่าไม่เป็นไรนะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับเกมโปเกมอนเอมเมอรัลด์นะผมก็เราได้เอาชนะแชมเปี้ยนนะแห่งภูมิภาคโฮเอ็นอีกคนนึงนะนั่นก็คือสตีเวนสโตนหรือว่าไดโกนั่นเองนะซึ่งผมบอกเลยว่าสนุกมากครับผมบอกเลยเกมเนี่ยเป็นเกมที่สนุกมากและก็ผมเสียดายอย่างนึงคือพอผมชนะเขาแล้วมันไม่มีคัตซีนน่ะคือถ้ามันมีคัตซีนมาแบบจบเกมอะไรเงี้ยคือแบบมันจะสมศักดิ์ศรีมากเลยนะโอเคนะเดี๋ยวขอเช็คอินแล้วก็จบเกมเลยนะไม่ใช่จบคลิปอย่างเดียวนะจบเกมเลยครับเพราะว่าเราเอาชนะได้สำเร็จนะบอกเลยว่าแชมเปี้ยนนี่โหดมากฮะเลเวลเลข7หมดเลยอ่ะโอเคนะผมก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับเกมโปเกมอนเอมเมอรัลด์นะผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะผมที่ติดตามซีรีส์นี้มานะผมตั้งแต่ EP แรกสุดเลยถ้าหากใครทันนะก็เราได้เอาชนะทุกอย่างแล้วนะผมทั้งแชมเปี้ยนของภูมิภาคโฮเอ็นทั้งวอลเลซแล้วก็คนตะกี้เลยครับสตีเวนสโตนหรือว่าไดโกะนะก็ได้จับโปเกมอนในตำนานครบทุกตัวแล้วยกเว้นตัวมายาที่ต้องไปอยู่ในอีเวนท์ที่เราต้องไปเข้าร่วมอีเวนต์นะแล้วก็ไปเอาไอเทมมาถึงจะได้นะผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะฮะกดไปเลยกิ้งๆหน้าตรงนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย